NBTC Podcast เสนอสายลมที่หวังดีรายการที่นำข่าวสารและสาระดีๆให้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณพบกับพวกเราดิฉันสาวินีพิมพ์หนูและผมณัฐวิทย์ภูลนวลกำลังเจอปัญหา SMS กวนใจอยู่ใช่ไหมจากนี้ปัญหา SMS มีตั้งใจสมัครก็คุณก็จะหมดไปเพราะตั้งใจฟังทางนี้เพียงคุณต้องดอกจัน137แล้วโทรออกรับปบจะบอกให้ทำรายการจากนี้ไม่ต้องทนกับข้อความน่ารำคาญไม่ต้องเสียค่าบริการและไม่ต้องเสียเวลานานกับ SMS ที่คุณไม่ได้สมัครต่อไปเบอร์เดียวจบและเบอร์ครบทุก SMS ที่ไม่ต้องการเพียงกดดอกจัน137ก่อนต่อจัน37หยุดพอกวนใจจำไว้กดเลยสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีน้องเอ๋ค่ะสวัสดีครับพบกันใน EP 4แล้วนะครับสำหรับพอดแคสต์ของเรา SMS กวนใจคิดเงินได้ไงยังไม่ได้สมัครค่ะคุณผู้ฟังคะน้องเอ๋คะในยุคดิจิทัลนะคะที่เราอาศัยอยู่นี้ค่ะการสื่อสารได้กลายเป็นส่วนสำคัญนะคะที่ไม่อาจจะแยกออกจากชีวิตประจำวันของเราได้แล้วอะค่ะครับและหนึ่งในเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญนะคะตั้งแต่ยุคแรกๆของการสื่อสารดิจิทัลนั่นก็คือSMS ค่ะหรือ Short Message Service นะคะซึ่งหมายถึงบริการข้อความสั้นนั่นเองนะคะครับที่ทำให้เราอะค่ะส่งข้อความตัวอักษรนะคะไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นนะคะได้อย่างรวดเร็วง่ายดายค่ะและโดยปกตินะคะ SMS 1ข้อความค่ะจะมีความยาวไม่เกิน160อักขระนะคะซึ่งรวมทั้งตัวอักษรตัวเลขนะคะสัญลักษณ์ต่างๆนะคะและด้วยความสามารถในการส่งข้อความสั้นได้อย่างรวดเร็วเนี่ยแหละค่ะจึงทำให้ SMS นะคะน้องเอ๋เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดค่ะที่ใช้กันทั่วโลกมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการตลาดนะคะหรือว่าด้านการธนาคารนะคะด้านการดูแลสุขภาพนะคะและอาจจะเป็นด้านการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะคะรวมแล้วแต่เนี่ยก็ใช้ SMS นะคะในการติดต่อสื่อสารทั่วโลกเลยนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลสาระน่ารู้ดีๆนะคะจาก sms-cup.com ค่ะที่ทำให้เรามีข้อมูลนะคะมาแชร์กับคุณผู้ฟังใน EP นี้ค่ะขอบคุณค่ะเรียกว่าละเอียดมากๆเลยนะครับเรามาทำความรู้จักกับ SMS ว่ามีกี่ประเภทและอะไรบ้างนะครับ SMS 3ประเภทหลักนะครับได้แก่1 SMS จากผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการแจ้งยอดค่าใช้จ่ายโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษต่างๆนะครับค่ะก็อย่างเช่นนี้เลยพี่ได้รับบ่อยมากเลยค่ะน้องเอกค่ะครับอย่างพี่เป็นค่ายเขียวเขาก็จะมีแนะนำโปรโมชั่นพิเศษคุ้มๆราคาดีนะคะส่งมาให้เราที่เป็นลูกค้านะคะในส่วนของสิทธิพิเศษนะคะหรือแม้แต่ชวนให้เราเข้าไปใช้แอปพลิเคชันของเขานะคะเพื่อจะได้สะสมแต้มสะสมคะแนนแลกสิทธิพิเศษอย่างเงี้ยนะคะเป็นถือว่าเป็นข้อความที่เป็นประชาสัมพันธ์นะคะข่าวสารของทางผู้ให้บริการนั่นเองค่ะในรูปแบบนี้นะคะต่อมานะครับเป็น SMS จากผู้ให้บริการเนื้อหาค่ะก็อย่างเช่นข่าวสารนะคะบันเทิงดูดวงรายวันนะคะอันนี้เจอบ่อยแน่นอนใช่ไหมที่ส่งมาดูดวงเช็คดวง7วันรายสัปดาห์ใช่ไหมคะน้องเอหรือว่าข่าวแบบด่วน breaking news อย่างเงี้ยของสำนักต่างๆเราต้องรู้ที่1พอเห็นปุ๊บอยากจะสมัครทันทีใช่ไหมแต่เราไม่เผลอกดนะคะเราต้องคิดก่อนเสมอค่ะครับอีกประเภทนึงนะครับเป็น SMS นะครับจากผู้ให้บริการเนื้อหาที่ซื้อแพ็กเกจแล้วนำมาขายต่อในส่วนที่2และส่วนที่3นะครับ2ประเภทนี้นะคะไม่ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมนะคะดังนั้นทางสำนักงานกสทช.นะคะจึงไม่สามารถเข้าไปกำกับดูแลในส่วนนี้ได้ค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับเคยได้รับปัญหาหร
ือประสบปัญหาอยู่หรือไม่นะครับอย่างเช่นมีข้อความ SMS ส่งมากวนใจถูกเรียกเก็บค่าบริการ SMS ที่ไม่ได้สมัครนะครับหรือต้องการยกเลิกบริการ SMS ข้อความเหล่านี้แต่วิธีการมันช่างยากเย็นเหลือเกินเมื่อมีปัญหาเอน้องเอพี่เริ่มสงสัยแล้วว่าเราก็ต้องมีวิธีการตรวจสอบระมัดระวังหน่อยมั้ยเนาะเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับค่ะอย่างน้องเอเนี่ยถ้าเราได้รับ SMS เข้ามาเหมือนพี่อย่างเงี้ยทุกคนต้องได้รับอะค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะมีลิงก์แนบมาตลอดเลยอย่างพี่เนี่ยนะอ่ะพี่ก่อนเลยพี่จะไม่กดเพราะพี่ต้องรู้สึกว่ามันต้องเป็นไม่มีมิจฉาชีพก็ต้องพนันออนไลน์แน่นอนอย่างเอ๋อ่ะคิดเหมือนกันป่ะใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะสเต็ปที่หนึ่งนะคะที่เราต้องระวังแล้วก็เอ๊ะมีสติไว้ก่อนคือเห็นลิงก์มากับSMS ปุ๊บเราอย่าเพิ่งรีบคลิกนะคะหรือ2ค่ะถ้าหากเราจำเป็นต้องคลิกเข้าไปแล้วหรือเผลอกดไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบตรวจสอบให้ดีอะค่ะว่าลิงก์ที่เราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยจะลิงก์ไปที่ไหนปลอดภัยไหมนะคะ URL ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเป็นต้นนะคะหรืออันนี้ชัวร์ที่สุดเลยค่ะสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่3นะคะก็คือเราต้องมันตรวจสอบดูใบแจ้งค่าใช้บริการของแต่ละเดือนนะคะว่าเราเนี่ยมีการใช้ยังไงผิดปกติหรือเปล่านะคะหรือง่ายที่สุดค่ะเดี๋ยวนี้ต้องใช้แอปพลิเคชันใช่ไหมคะใกล้มือเราเพราะอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็คลิกเข้าไปในแอปพลิเคชันค่ะเพื่อตรวจสอบว่ามีความผิดปกติในการคิดค่าใช้บริการหรือเปล่านะคะครับ3สเต็ปนี้เองค่ะครับแล้ววันนี้คุณผู้ฟังครับเรามีคำแนะนำดีๆนะครับเมื่อได้รับ SMS ที่เราไม่ต้องการมาฝากกันนะครับคุณผู้ฟังครับสำนักงานกสทช.นะครับได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายให้มีช่องทางการยกเลิกบริการเสริมเหล่านี้ด้วยตัวคุณเองนะครับไม่ว่าคุณจะใช้เครือข่ายใดนะครับเพียงคุณกดดอกจัน137นะครับแล้วกดโทรออกนะครับฟรีทุกเครือข่ายนะครับระบบจะทำการยกเลิกให้ภายใน24ชั่วโมงแถมยังไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเบอร์เดียวจบค่ะยกเลิกทุก SMS ที่กวนใจนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะกดแล้วนะคะก็ยังคงส่งมาอีกนะคะสามารถมาร้องเรียนนะคะกับทางสำนักงานกสทช.ได้ค่ะโทร1200นะคะโทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมที่ควรรู้นะคะที่เรานำมาฝากกันใน EP นี้ค่ะและเช่นเคยนะครับทิ้งท้ายกันไว้สำหรับช่องทางการติดตามข่าวสารจากกสทช.นะครับติดตามได้ที่ Facebook Fanpage กสทช.และ Facebook Fanpage โทรคมนาคมไทยก้าวไปด้วยกันครับหรือจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับ www.nbtc.go.th ครับ YouTube Channel กสทช /nbtcthailand ครับฝากกดติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะเพราะเราห่วงใยและใส่ใจคุณสำนักงานกสทช